แล้วก็คนก่อนนิดนึงแล้วก็หยอดลงไปเลยค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพิชพิไลค่ะไอศกรีมที่เราจะทำวันนี้นะคะก็เป็นแบบง่ายๆเลยค่ะรสกล้วยหอมช็อกโกแลตค่ะวิธีการทำไม่ยากแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะก็จะมีนมสดรสจืดผงทำไอศกรีมรสช็อกโกแลตมีกล้วยหอมค่ะส่วนผสมก็มีแค่นี้เดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเตรียมผงไอศกรีมแก้วสำหรับผสมไอศกรีมค่ะแล้วก็นมสดที่เราแช่เย็นไว้นะคะใส่นมสดลงไปเลยค่ะนมสดต้องแช่ให้เย็นๆก่อนนะคะจะตีขึ้นได้ง่ายค่ะใส่ผงไอศกรีมลงไปเลยค่ะแล้วก็ใช้ซ่อมนะคะคนให้ทั่วๆก่อนค่ะคนให้พอเข้ากันนะคะจะเห็นว่าตอนนี้จะเป็นน้ำๆนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ใช้เครื่องตีสำหรับผสมอาหารนะคะเป็นแบบไฟฟ้าค่ะถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นตะกร้อมือก็ได้นะคะแล้วก็จะปั่นให้เข้ากันเลยค่ะแล้วก็ให้เนื้อไอศกรีมเป็นเนื้อโฟมเนียนๆเลยค่ะเราก็จะปั่นให้เป็นเนื้อครีมแบบนี้เลยนะคะจะเห็นว่าเนื้อไอศกรีมตอนแรกจะแค่นี้นะคะพอเราตีไปสักพักนึงเนี่ยก็จะขึ้นมาประมาณนี้เลยเนี่ยเนื้อก็จะเป็นโฟมๆแบบนี้ต่อมาค่ะเราก็จะมาบดกล้วยหอมกันค่ะกล้วยหอมเราเอาไปแช่เย็นไว้นะคะมันก็เลยจะเป็นดำๆแบบนี้ค่ะนี่แต่ข้างในก็ยังสวยอยู่ก็ปอกเลยเราจะใช้2ลูกเลยนะคะจะได้กินแบบกล้วยหอมเยอะๆเต็มๆเลยค่ะแล้วก็บดกล้วยหอมให้ละเอียดเลยค่ะแล้วก็ใช้เป็นเครื่องบดตัวเดิมนะคะแต่ว่าเป็นหัวปั่นแบบนี้ค่ะหรือจะใช้ซ่อมบดธรรมดาก็ได้ค่ะแบบเดียวมันก็เละแล้วค่ะหรือใช้มือขยำก็ได้เหมือนกันได้หมดเลยใครมีอะไรก็ใช้แบบนั้นได้เลยค่ะนี่แป๊บเดียวค่ะก็จะได้เนื้อกล้วยหอมแบบนี้แล้วค่ะทีนี้เราก็จะเอากล้วยหอมที่เราปั่นไว้นะคะแล้วก็ไอศกรีมค่ะมาผสมกันก็ใส่ลงไปเลยใช้พาซิลิโคนนะคะปาดให้เรียบเลยค่ะเสียดายนี่กลิ่นแบบว่าหอมดีนะคะหอมกลิ่นช็อกโกแลตแล้วก็เนื้อกล้วยหอมค่ะไม่ต้องกลัวจืดนะคะเพราะว่ากล้วยหอมก็จะมีรสหวานอยู่แล้วนะคะก็ใช้พายผสมให้เข้ากันค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้เนื้อไอศกรีมข้นๆแบบนี้เลยนะคะเตรียมพิมพ์สำหรับใส่ไอศกรีมค่ะวันนี้เราใช้เป็นพิมพ์แบบนี้นะคะพิมพ์ไอศกรีมค่ะนี่ค่ะมี2ลายหรือจะใส่ถ้วยพลาสติกธรรมดาก็ได้นะคะแล้วก็คนก่อนนิดนึงแล้วก็หยอดลงไปเลยค่ะเผื่อตอนที่ใส่มาด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะล้นค่ะแล้วก็ปิดฝานะคะทีนี้ก็เอาไปแช่ตู้เย็นนะคะในช่องฟรีซค่ะใช้เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมงหรือถ้ามีเวลานะคะแช่ค้างคืนเลยจะยิ่งดีค่ะนี่ค่ะไอศกรีมค่ะน่ากินมากๆเลยค่ะกินแบบนี้ก็ง่ายดีนะคะง่ายๆค่ะแบบนี้หอมช็อกโกแลตเลยค่ะแล้วก็มีกลิ่นกล้วยหอมอ่อนอร่อยใช้ได้เลยค่ะรสชาติจะหวานอ่อนๆค่ะส่วนมากจะหอมมากกว่าเนาะแล้วก็เนื้อจะเนียนๆนุ่มๆค่ะกล้วยก็จะแบบมันมีรสชาติหวานอยู่แล้วเนาะแต่พอมาผสมกับช็อกโกแลตเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งรสชาติเลยค่ะทำให้มีความหอมทั้งสองอย่างเนี่ยอร่อยแล้วก็เข้ากันมากๆเลยค่ะไอศกรีมกล้วยหอมช็อกโกแลตค่ะทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะหรือจะใส่ผลไม้ชนิดอื่นลงไปด้วยก็ได้นะคะอันนี้ก็ปรับได้ตามชอบเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ สำหรับคนที่ดู YouTube ผ่านมือถือให้กดปุ่มสามเหลี่ยมใต้คลิปขวามือค่ะก็จะมีรายละเอียดและส่วนผสมอยู่ใต้คลิปวิดีโอค่ะ